จาะลึกชาติไทยอินไซต์ไทยแลนด์หลังพระราชพิธีอีกหนึ่งข่าวที่กระแทกอารมณ์ของประชาชนแรงทีเดียวก็คือร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินที่เตรียมจะคลอดออกมาใช้นี่แหละกระทรวงการคลังยกร่างเสร็จละใช่ค่ะนำขึ้นอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดรับฟังความเห็นประชาชนใช่ช่วงตุลาก็เปิดรับฟังกันไปที่จริงก็เปิดรับฟังกันมาหลายวันแล้วนะใช่ค่ะสังคมเพิ่งไหวตัวเพิ่งรู้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ค่ะเพิ่งนึกได้ว่าอ้าวมันกระทบนี่เพิ่งนึกได้เพิ่งไปเห็นจริงๆคือเพิ่งไปเห็นเขาเปิดรับฟังทำไมเงียบจังเวลาเขาจะออกกฎหมายสำคัญสำคัญเดี๋ยวนี้เขาก็ขึ้นอินเทอร์เน็ตดังนั้นประชาชนต้องคอยสแกนนะนี่ก็คืออีกหนึ่งกฎหมายที่ขึ้นอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดรับฟังความเห็นประชาชนช่วงนี้ยังไปแสดงความเห็นได้นะเพราะว่าเปิดรับฟังตั้งแต่24ถึง14พฤศจิกาย้ำอีกครั้งชื่อเป็นทางการของร่างกฎหมายฉบับนี้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินย่อเรื่องเลยดีกว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ตรงไหนคะร่างกฎหมายฉบับนี้บัญญัติไว้ชัดเงินฝากประชาชนในแบงก์ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่10ปีขึ้นไปทำไรคะโดยอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ที่กำลังจะออกมากระทรวงการคลังสามารถโยกเอาเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวเหล่านั้นมาไว้ที่กรมบัญชีกลางค่ะดูแลและหลังจากนั้นกรมบัญชีกลางก็จะส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังค่ะแปลว่าทำไปทำไมปลัดกระทรวงการคลังอธิบายว่าไปนิ่งๆอยู่ในธนาคารเนี่ยมันไม่ productive มันไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจธุรกิจหมายถึงว่าเขาจะเอามาสร้างผลตอบแทนให้เหรอจะดูแลแทนจะดีกว่าเอาละครับเราจะต่อสายไปที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในสสค.นะคะคุณสุวิทย์โรจนวณิชน่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดค่ะน่าสนใจต้องอธิบายหลายคนยังตกใจอยู่เงินฝากประชาชนในธนาคารไหนก็แล้วแต่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ที่กำลังจะออกมาค่ะเขาจะไปโยกทางสามารถโยกมาเก็บไว้ที่กรมบัญชีกลางแล้วโยกต่อไปเข้าบัญชีเงินคงคลังใช่คำอธิบายจากประอ้าวแล้วครับไปกันที่คุณสุวิทย์ครับผอ.สสค.นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอธิบายอีกสักทีสิครับเรื่องนี้ยังเป็นอะไรที่กระทบความรู้สึกของชาวบ้านหลายคนก็ยังงวยงงอยู่เริ่มจากพื้นฐานก่อนได้ไหมครับคุณสุวิทย์ครับไปโยกมาเก็บไว้ที่คลังทำไมครับขอตรงนี้ก่อนอธิบายอีกสักครั้งสิครับที่มาของเรื่องนี้ค่ะคือเราปรารถนาดีในการที่จะจัดระเบียบที่ค้างขาคาอยู่ตามธนาคารสถาบันการเงินต่างๆที่ไม่มีใครติดต่อเลยมากกว่า10ปีแล้วให้ไปรวมกันไว้ที่เดียวเมื่อต้องการจะมารับคืนเมื่อไหร่ก็จะได้มารับคืนไปได้ง่ายขึ้นครับมาที่กรมบัญชีกลางแห่งเดียวเลยครับครับเป็นเรื่องของการจัดระเบียบเงินฝากในธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่10ปีขึ้นไปใช่ครับจับมารวมกันไว้ณที่เดียวก็คือกระทรวงการคลังใช่ครับเจ้าของบัญชีเจ้าของเงินจะเอามาคืนจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ถือหลักฐานมาขอคืนได้ใช่ครับคำถามก็คือเจ้าของบัญชีเข้าไปขอคืนจากธนาคารที่เขาฝากก็ได้คลังได้สิครับคลังรับภาระมาทำไมทำให้เกิดภาระกับตัวเองทำไมครับยังงงมีคำถามสงสัยว่าอยู่ที่ธนาคารบางคนก็บอกเขาก็ได้ดอกเบี้ยอยู่แล้วหรือจะไปคืนเมื่อไหร่อยากจะไปเปิดไปปิดถอนก็ได้คือมันก็เป็นภาระของสถาบันการเงินด้วยต้องมาดูในบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวอะครับอ๋อเป็นภาระของแบงก์ใช่ครับดังนั้นก็จะช่วยลดภาระของแบงก์ด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งนะแล้วก็เขาต้องจ่ายเงินเข้าคุ้มครองเงินฝากอีก 0.47 ของเงินฝากทั้งหมดด้วยครับ 0.47% ส่งไปที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินทุกครึ่งปีครับอ๋อคุณสุวิทย์กำลังจะบอกว่าคลังออกกฎหมายฉบับนี้ด้านหนึ่งนะฮะด้านหนึ่งนะฮะก็เพื่อที่จะลดภาระแบงก์พาณิชย์เพราะบัญชีเงินฝากที่ไม่ได้เคลื่อนไหวด้านหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่อีกด้านหนึ่งแบงก์พาณิชย์ก็จะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเท่ากับ 0.47% ของยอดเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่ยอดเงินฝากทั้งหมดเลยครับอ๋อครับครับครับและซึ่งก็รวมถึงเงินฝากที่มันไม่เคลื่อนไหวด้วยใช่ครับดังนั้นต้องการจะลดภาระแบงก์ตรงนี้ในสองส่วนนี้
ใช่ครับทีนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีการจัดระเบียบที่เรียบร้อยขึ้นแล้วก็นำเงินในบัญชีต่างๆมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเข้ามาไว้ที่กระทรวงการคลังแค่นั้นเองครับอ๋อครับ1ลดภาระแบงค์พาณิชย์2เพื่อนำก็เงินเหล่านั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์ทีนี้คำว่านำมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์นี่จะเอามาทำอะไรยังไงฮะเนี่ยเรามาเก็บไว้เฉยๆครับเก็บไว้เฉยๆฮะครับถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็ไปทำสาธารณประโยชน์ครับแต่ในกรณีแต่กฎหมายไทยไม่ได้ทำอย่างนั้นครับหมายถึงว่าเงินก้อนนี้ที่โอนมาจากแบงก์พาณิชย์ต่างๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลหรือทางกรมบัญชีการไม่สามารถเอาไปทำอะไรยังไงได้ใช่ไหมคะแต่ต้องตรงนี้ไม่ได้ต้องเก็บไว้จนกว่าเจ้าของตัวจริงทายาทจะมาขอรับคืนครับซึ่งจะนานเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ครับและระหว่างที่คลังมารับภาระเก็บเงินฝากเหล่านั้นแทนแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะครับคลังต้องจ่ายดอกเบี้ยคนฝากเงินไหมครับไม่ได้จ่ายครับไม่ได้จ่ายแล้วครับอ๋อไม่ได้จ่ายแล้วก็หยุดเท่าที่โอนมาจากสถาบันการเงินนั้นๆใช่ครับอ๋อหยุดจ่ายดอกนะใช่ครับแต่ถ้ายังคาอยู่กับแบงก์พาณิชย์แบงก์พาณิชย์ต้องจ่ายดอกนะแต่ถ้าโอนมาอยู่ที่คลังให้คลังเป็นคนเก็บดูแลแทนไม่มีการจ่ายดอกนะนะแล้วก็รอมารับคืนไปเนี่ยครับอ๋อครับยิ่งแล้วอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรฮะเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบยังไงท่านในต่างประเทศเนี่ยเงินที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็นำมาบริหารจัดการเพื่อนำส่วนหนึ่งไปเพื่อทำสาธารณประโยชน์ครับในส่วนหนึ่งการสำรองไว้เพื่อคืนแก่ประชาชนที่มาขอเรียกคืนคือทุกประเทศที่ทำกฎหมายเช่นนี้ก็จะทำอย่างนี้กันหมดแต่ของไทยเนี่ยเอามาไว้ในกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเฉยๆนะครับเพื่อรอให้มารับคืนเท่านั้นไม่ได้เอาไปลงทุนไม่ได้ไปก่อบริหารอะไรเลยครับอ๋อไม่ได้เอาไปหมุนเพื่อหาดอกผลปะเดี๋ยวจะนินทาว่ารัฐถังแตกจะเอาเงินก้อนนี้ไปหาดอกผลแต่จริงๆไม่ใช่เอามาเก็บไว้เฉยๆครับมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะกับระบบในภาพรวมสักเท่าไหร่นะคุณสุวิทย์มันเกิดประโยชน์เพราะว่ามันเป็นระบบระเบียบขึ้นแล้วก็จัดระเบียบทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะรักษาเงินก้อนนี้ไว้ให้อย่างปลอดภัยเพราะว่าถ้ายอดต่ำกว่า 2,000 นะครับครับสถาบันการเงินจะหักค่าดูแลบัญชีไปเรื่อยๆจะเหลือ0บาทแต่ถ้าเกิน 2,000 นี่ไม่ได้มีถ้าเกิน 2,000 แบงค์ต้องดูแลแบงค์ต้องดูแลดูแลบัญชีนั้นๆใช่ไหมคะมันก็เป็นภาระของแบงค์แหละเป็นภาระของแบงค์แต่ว่าเป็นความปรารถนาดีครับครับด้านหนึ่งก็ดูว่าดีกับแบงค์พาณิชย์นะแต่อีกด้านหนึ่งแบงค์พาณิชย์เขาอยากได้ตัวเลขตรงนี้เอาไว้เป็นฐานเงินฝากในการไปคำนวณสัดส่วนการปล่อยสินเชื่ออะไรหรือเปล่าเออนี่ก็น่าสนใจนะครับถูกไหมฮะครับเพราะว่ามันก็มีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งของแบงก์พาณิชย์ก็คือคุณจะปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่คุณรับฝาก100ปล่อย100ไม่ได้รับฝาก100ปล่อยได้50 60 70 80% ของเงินที่รับฝากเข้ามาถูกไหมฮะการคาเงินฝากแม้ไม่ได้เดินบัญชีเอาไว้ในบัญชีของแบงก์พาณิชย์มันจะทำให้ฐานเงินฝากของแบงก์พาณิชย์มันโตขึ้นจะทำให้ฐานสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อมันจะทำได้เยอะขึ้นหรือเปล่าเออตรงนี้แต่เขาก็ต้องบริหารจัดการให้เขามีประสิทธิผลสูงสุดอยู่แล้วครับต้องมีการบริหารจัดการด้วยมันก็เป็นภาระเหมือนกันก็มีภาระเหมือนกันก็ต้องช่างว่าภาระด้านไหนจะเยอะกว่ากันค่ะครับคือบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยในมุมมองของสถาบันการเงินจะมองว่าเป็นภาระนะครับอ๋อเป็นภาระของสถาบันการเงินกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ได้สักช่วงไหนอย่างไรคะตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยขอให้ประชาชนช่วยกันทำประชาพิจารณ์นะครับเราโพสต์ลงในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเริ่มแต่24ตุลาเป็นต้นมานะครับเราจะปิดการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยวันที่14พฤศจิกายนค่ะก็ยังมีเวลานะอีกตั้ง10กว่าวันยังมีเวลาครับก็เสนอแนะอะไรได้ทุกประการเป็นกฎหมายสั้นๆมีประมาณ10มาตราเท่านั้นเองแค่คำจำกัดความว่าบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวคืออะไรคือบัญชีที่ค้างอยู่10ปีไปแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเลยอย่างเงี้ยครับแล้วโปรเซสในการดำเนินงานคือกระบวนการในการทำก
ก็โอนจากสถาบันการเงินไปใส่ไว้บัญชีเดียวกันที่กรมบัญชีกลางครับและท่านใดจะขอคืนก็หลักฐานมาขอคืนได้ตลอดเวลาครับเนื้อหาหลักๆอยู่แค่นั้นเองอ๋อครับเอ๊ะคำว่านิยามของคำว่าบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่10ปีขึ้นไปนั้นมันครอบคลุมรวมถึงเงินลงทุนในพันธบัตรในหน่วยลงทุนในอะไรก็แล้วแต่ที่ถือยาวเลยจนกระทั่งเผลอเจ้าของลืมไม่ได้มาถ่ายถอนไม่ได้มาขายหรืออะไรประมาณนั้นรวมถึงตรงนั้นด้วยไหมฮะหรือไม่รวมฮะไม่รวมครับไม่รวมไม่ได้รวมอันนี้เฉพาะบัญชีเงินฝากใช่ไหมคะพันธบัตรฝากในห้องนั้นมันเป็นเงินกู้ครับก็ฮะเป็นเงินกู้บัญชีที่นี่มันมีข่าวว่าเมื่อโยกจากแบงก์พาณิชย์ไปที่กรมบัญชีกลางแล้วช็อตที่สองจะโยกต่อไปที่บัญชีเงินคงคลังจริงหรือไม่ครับเงินที่อยู่ในบัญชีของกรมบัญชีกลางเนี่ยมันเป็นเงินคงคลังอยู่แล้วอ๋ออยู่แล้วนะถือเป็นเงินคงคลังเงินทุกบาทเนี่ยเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีกลางเป็นเงินคงคลังครับอ๋อครับเมื่อให้กรมบัญชีกลางดูแลก็เท่ากับไปไว้ในบัญชีเงินคงคลังโดยปริยายอยู่แล้วนะฮะใช่ครับใช่เงินฝากแต่ฐานะการเงินของรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับรัฐบาลไม่ได้มาตัดเงินก้อนนี้เพื่อจัดระเบียบเท่านั้นเองค่ะคำถามก็คือระบบบัญชีของรัฐคราวนี้ระบบบัญชีของรัฐนะฮะบันทึกเงินก้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินของรัฐด้วยหรือไม่ครับเป็นส่วนหนึ่งของเงินคงคลังของรัฐด้วยหรือไม่ครับบัญชีเป็นเงินคงคลังของรัฐครับเป็นยอดรวมบัญชีเงินคงทำให้เงินคงคลังมันจะมีภาพหลอกอยู่หนึ่งภาพถูกไหมฮะมันเป็นเงินฝากที่มีภาระผูกพันนะครับถูกต้องเงินคงคลังที่มีภาระผูกพันนำไปใช้ไม่ได้ถูกต้องเข้าใจเมื่อบันทึกเป็นเงินคงคลังมันก็เท่ากับว่าไอ้เงินคงคลังที่จะโชว์หลังจากนี้มันจะมีตัวเลขหลอกอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเกิดจากการโยกเงินฝากจากแบงก์พาณิชย์มาเก็บเอาไว้ถูกนะมันเป็นเงินฝากที่อยู่ในเงินคงคลังก็ต้องบันทึกบัญชีว่ามีเจ้าหนี้คือประชาชนใช่เงินฝากมันจะต้องคู่กันอย่างนั้นใช่คู่กันว่าเงินฝากก้อนนี้มีเจ้าหนี้คือประชาชนคู่ฝากเงินครับใช่เอ๊ะไม่ทราบว่าเงินก้อนนี้ที่ไม่ได้เดินบัญชีตั้งแต่10ปีขึ้นไปเยอะมากเห็นเขาบอกว่ามีถึงหมื่นกว่าล้านหรอแต่หมื่นล้านเลยเหรอคะส่วนใหญ่เป็นธนาคารออมสินนะครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าออมสินธนาคารออมสินครับซึ่งของธนาคารออมสินเป็นเงินฝากของเยาวชนทั้งหลายอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเมื่อเยาวชนคงนั้นย้ายโรงเรียนหรือเปลี่ยนโรงเรียนหรืออะไรอาจจะไม่ได้มาติดต่อแล้วอะไรครับครับลืมฝากตั้งแต่เด็กๆไงลืมลายเซ็นยังจำไม่ได้เลยว่าเด็กๆเขียนยังไงเอาอย่างนี้ครับเฉพาะออมสินแบงค์เดียวเท่าไหร่คะยอดเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่10ปีขึ้นไปเท่าไหร่ครับเข้าใจว่าเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะครับโอ้โหครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 5,000 กว่าล้านยอดใหญ่ก็คือ 10,000 ล้านใช่ไหมใช่ครับโอ้โหออมสินก็ 5,000 กว่าล้านอ่ะโอ้โหเยอะจริงๆนะฝากลืมทีนี้ทางออมสินก็แฮปปี้นะที่จะเอาไอ้เงินฝาก 5,000 ล้านออกจากระบบของเขาแฮปปี้นะฮะดีสิครับ